าร่วมโครงการของ A2Z อีกแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมโครงการ A2Z Love Charity ครั้งที่8ซึ่งผมเนี่ยได้มีโอกาสมาเป็นครั้งที่3แล้วนะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมทำบุญด้วยในโครงการนี้ซึ่งรายได้ทั้งหมดนะครับผมก็จะนำเข้ามูลนิธิเด็กโรคหัวใจนะครับผมในสมเด็จพระพี่นางด้วยครับผมคอนเซ็ปต์ที่นี่เป็นยังไงครับผมคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นจะมีเสื้อผ้าที่จะเป็นตัวอักษรต่างๆนะครับซึ่งจะมีแบบเป็นลายที่เป็นเหมือนกราฟิกของตัวอักษรรวมถึงนี่ครับเป็นลายที่มีลิมิเต็ดดิชั่นเฉพาะทุกคนที่ซื้อหน้างานนะครับผมเป็นตัวอักษรแต่ละตัวซึ่งจะมีตัว G นะครับมีตัว T มีตัว S มีตัว K แล้วก็มีหลายตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะมีแค่50ตัวเท่านั้นในราคา1,990 บาทซึ่งก็จะนำรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเข้าสู่มูลนิธิเด็กด้วยหัวใจด้วยนะครับผมครับดีใจมากครับที่มีโอกาสมาทำโครงการดีๆแบบนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับผมก็ปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับ A2Z แล้วแล้วก็ปีนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงซึ่งต้องบอกว่าทีมงานทุกคนน่ารักมากครับแล้วก็บรรยากาศอบอุ่นมากตั้งแต่ถ่ายทำแบบว่าภาพนิ่งต่างๆรวมถึงวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่จะได้มีโอกาสมอบความสุขให้กับแฟนๆกันด้วยครับผมทุกปีเนี่ยจะต้องเป็นอาสาอาทิตย์3คนแต่ปีนี้เหมือนจะไม่มีชื่อของพี่โตโน่แล้ว อันนี้ไม่ทราบเหตุผลเพราะอะไรเหมือนกันครับแต่ว่าน่าจะเป็นในเรื่องของคิวมากกว่าที่อาจจะแบบว่าไม่ได้คิวของพี่โน่ครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับยังมีฤทธิ์อยู่อีกคนหนึ่งแก๊งแตกแล้วไม่แตกแล้วครับผมจริงๆเราก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าด้วยความที่ความที่เราอาจจะเจอกันน้อยลงหรือว่าทิศทางในการทำงานของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสร่วมงานกันมากขึ้นมากกว่าที่จะแบบว่าแต่ละคนไม่คิดจะมาร่วมโครงการนี้ด้วยกันคือเป็นที่คิวมากกว่าผมคิดว่าอย่างนั้นครับการได้พูดคุยตรงๆกับพี่โน่ไหมครับก่อนหน้านี้ว่าจะมีถ่ายมีอะไรได้ไหมยังไม่ได้คุยเรื่องเอ็นดูแซดเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้กล้าถามว่าจะแบบทำไมถึงไม่ได้มาอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าติดภารกิจบางอย่างอยู่พี่โน่อะไรเงี้ยครับเราเองแปลกใจไหมคะที่โตโน่ไม่ได้มางานก็นิดหน่อยนะครับแปลกใจนิดหน่อยที่ปกติเนี่ยสองปีที่ผ่านมาก็จะมีแบบว่าแก๊งอสรพิษมีการมีฤทธิ์มีพี่โน่แต่ว่าปีนี้เนี่ยไม่มีพี่โน่ในวันที่ถ่ายผมก็เลยแบบลองถามทีมงานดูลองถามฤทธิ์ดูว่าเฮ้ยทำไมปีนี้มีพี่โน่อะไรเงี้ยผมก็บอกว่าคิวไม่ได้ครับจริงๆความสนิทตอนนี้เราน้อยลงไหมครับไม่น้อยลงเลยครับผมก็ยังทำงานกับพี่โน่แล้วก็ยังถ่ายซิคอมลูกพี่น้องด้วยกันอยู่ก็ยังคุยกันเหมือนเดิมครับผมให้ห้ามเหมือนเดิมครับก็เลยแบบมีโดนกับกระแสที่บอกว่าค่อยๆลดงานพี่โน่ลงอะไรเงี้ยเราว่ามันเกี่ยวไหมจริงครับผมไม่รู้เลยว่าลดงานพี่โน่ลงจริงแล้วผมก็ยังเห็นพี่โน่ก็ยังมีงานอยู่นะครับผมก็ไม่รู้อันนี้จริงไม่รู้จริงครับไม่ทราบจริงครับกลัวไหมล่ะครับเรื่องของการร่วมงานกันไม่กลัวเลยครับเพราะว่าผมก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่โน่ประจำอยู่แล้วเกือบทั่วอาทิตย์เพราะว่าก็ถ่ายซิคอมด้วยกันนะครับผมแล้วก็เจอกันก็คุยกันปกติเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรให้ห่างเหมือนเดิมจะมีงานร่วมกันทำบุญด้วยครับถ้ามีก็ดีนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเป็นแฟนผมคิดถึงเรา3คนที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันแล้วก็ทุกครั้งที่เราเจอกันบนเวทีเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่มันนอกจากคนดูสนุกแล้วเรา3คนก็สนุกไปด้วยครับเพราะว่าเราได้แบบกัดกันได้แบบว่าจิกกัดกันก็สนุกดีครับรอลุ้นก็อยากให้ถ้าใครอยากให้เรามีงานร่วมกันอีกก็อย่าลืมนะครับผมส่งอะไรกันเข้ามาเยอะเหมือนกันได้ครับส่วนตัวตอนนี้ก็คือห่างความเป็นมันห่างกันขึ้นไหมครับพี่กันมันห่างกันไหมเหรอครับถ้าห่างในเรื่องของการทำงานในงานอื่นๆนอกจากละครซิคอมเนี่ยก็ค่อนข้างจะห่างเพราะว่าด้วยตัวงานแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ค่อยได้เจออยู่แล้วอย่างเช่นพี่โน่ก็จะมีวงเดอะดัตที่เขาก็จะไปในสายเพลงร็อกไปแต่ผมก็จะเป็นแบบว่าสายแบบว่าเพลงป๊อปซึ่งก็จะบอกในตัวงานก็จะไม่ค่อยได้เจอกันนอกจากคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่ถ้าเกิดมีโอกาสก็จะได้เจอกันอย่างเช่นแบบว่าที่ผ่านมาอย่างเช่นแบบว่าดีเจออนสเตจที่ผ่านมานั่นก็เป็นล่าสุดที่ได้เจอกันครับรับเสื้อกาวเป็นคุณหมอเต็มตัวแล้วรู้เรื่องแล้วครับผมดีใจมากๆนะครับผมกับเพื่อนคนนี้ซึ่งผมก็ได้มีโอกาสติดตามข่าวคราวของฤทธิ์อยู่เสมอแล้วก็รู้สึกดีใจแทนเพื่อนแล้วก็ภูมิใจที่พรุ่งนี้จะได้รับเสื้อกาวแล้วจะเป็นคุณหมอเต็มตัวแล้วนะครับผมก็ขอให้คุณหมอฤทธิ์นะครับผมเป็นคุณหมอที่รักษาได้ แซวเล่นรู้ว่าเก่งมากๆเพราะว่าทราบมาว่าได้เกรด A เยอะมากเหมือนกันก็ดีใจกับฤทธิ์ด้วยแล้วก็ภูมิใจที่มีเพื่อนเก่งแบบนี้มีเพื่อนเป็นคุณหมอแบบนี้ครับเรามีโอกาสจะได้ไปเรียนความรู้อะไรนะเรามีโอกาสจะไปเรียนความรู้
พรุ่งนี้ผมติดภารกิจครับถ่ายละครซิคคอมพรุ่งนี้เจอพี่โน่ครับผมพรุ่งนี้ไม่ได้ไปก็ฝากของที่ลึกไปแล้วกับแฟนคลับไปก็ฝากดอกไม้ไปแล้วก็ฝากจำนวนเงินครับเป็นรางวัลให้กับดิษ20บาทครับผมเป็นแบงค์สีเขียวไงเป็นสัญลักษณ์ที่ดิษชอบนะครับผมใช่เป็นของที่ลึกครับเล็กน้อยเป็นการรับเชื้อคาเพื่อไปฝึกงานต่อหรือว่ายังเรียนต่อนะครับคุณหมอเรียนน่าจะประมาณ6ปีแล้วก็คงจะต้องเลือกผมไม่แน่ใจว่าต้องเลือกแบบว่าเฉพาะทางหรือเปล่าต้องถามลิศอีกทีนึงครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นลิศบอกว่าอยากจะเรียนสาขาผิวหนังก็อย่าลืมมารักษาเพื่อนด้วยแล้วกันนะครับผมให้ข่าวขึ้นเล็กน้อยวาเลนไทน์ปีนี้มีไปนั่นไงวาเลนไทน์ไปไหนอะครับมีงานครับผมมีงานที่ได้เจอแฟนคลับในช่วงประมาณค่ำๆอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงเช้าตอนแรกไม่มีงานคือก็ตอนแรกมีแพลนมาเหมือนกันว่าจะแบบอยากจะแบบกินข้าวกันอะไรไหมแต่ว่าพอมีงานช่วงอัดรายการเพิ่มขึ้นมาก็เลยไม่ได้ไปครับแล้วเขาว่าทิสาครับนี่พูดถึงทิสาป่ะครับทิสาทิสาพูดถึงทิสาก็มีงองแงเล็กน้อยครับก็แบบว่าเขาก็แบบว่าอยากเจออะไรเงี้ยวันที่14ก็อยากเจอบ้างแต่ว่าเราก็ติดภารกิจไม่ได้ไปอาจจะส่งของขวัญไปแทนครับผมยังไม่ได้คิดเลยครับว่าจะเป็นอะไรครับผมมันมีคนไปโฟกัสว่าแบบใน IG ในอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้เมนกับพี่โน่อะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนแบบ ไม่รู้จะเมนอะไรจริงๆนะครับเพราะว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลากันเล่นหรือว่าการคุยอย่างเช่นติดต่อไลน์หรือว่าติดต่อทางโซเชียลอะไรเงี้ยผมก็จะคุยกับลิศค่อนข้างจะเยอะกว่าพี่โน่อยู่แล้วอย่างพี่โน่เนี่ยเพราะว่าเราเจอกันบ่อยอยู่แล้วเจอกันตามกองแทบจะทั่วทิศในการถ่ายละครซิทคอมรุ่นพี่น้องนะครับผมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยจะได้มีโอกาสคุยกันทางโซเชียลเท่าไหร่แต่ของอย่างลิศเนี่ยนานๆเจอทีแบบว่านัดตีแบดกันทีนัดกินข้าวกันทีก็จะแบบบางทีแซวบ้างบางทีอย่างบางรูปอะไรเงี้ยเราเห็นสดในไอจีลิศเงี้ยรู้สึกว่าหน้าแกล้งก็เลยพิมพ์เล่นไปแต่อย่างรูปพี่โน่อะไรเงี้ยเขาจะแบบว่าสวีทผมก็ไม่กล้าแซวมากอะไรเท่าไหร่ชอบอะไรที่มันเรื่องของคนไทยนิดนึงเราแบบว่าไม่ได้เจอกันแล้วเรามีแบบจะของขวัญอะไรให้เป็นพิเศษเลยวาเลนไทน์ครับจริงๆแล้วทุกวันก็สำคัญเท่ากันหมดนะครับแต่ว่าอย่างวาเลนไทน์เนี่ยทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นวันแห่งความรักนะต้องมอบดอกไม้ให้กันต้องมอบความรักให้กันจริงแล้วอย่างปีที่ผ่านมาผมก็มอบดอกกุหลาบให้กับเพื่อนๆไปหลายคนเหมือนกันแต่ว่าปีนี้คิดว่าต้องรอดูสถานการณ์เวลาว่าจะลงตัวยังไงเหมาะสมเท่าไหร่ครับพ่อคุณแม่เราจะค่อนข้างชอบมากเป็นพิเศษใครครับน้องทิสาใช่ไหมฮะคุณพ่อคุณแม่ชอบเป็นพิเศษจริงๆคุณพ่อชอบทุกคนแล้วแต่ว่าคุณแม่เขาก็จะแบบนิดนึงอ่ะนิดนึงตามภาษาคุณแม่ที่ห่วงลูกเขาจะแบบว่าเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะอะไรอย่างงี้ครับผมเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะ